สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ใครที่กำลังมีปัญหาในการปริ้นเอกสาร PDF แล้วปรากฏว่ามันไม่ปริ้นให้นะคะวันนี้เอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอเอามาร่วมแชร์นะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาในการปริ้นเอกสารเฉพาะเลยนะคะเฉพาะ PDF ปรากฏว่าปริ้นไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสาเหตุแรกอาจจะเกิดจากการตั้งค่าในการปริ้นนะคะมาดูที่ไฟล์Print นะคะมาที่ Advanced ถ้าคุณมาดูที่ Advanced นะคะบางทีคุณอาจจะไปตั้งค่าตรงนี้ Print to File พอไปตั้งค่า Print to File ปุ๊บเวลาที่เรากดสั่ง Print นะคะมันจะไม่ออกทาง Printer นะคะมันจะออกมาทางเอกสารอื่นในคอมพิวเตอร์มันจะมีปรากฏหน้าดึงจอให้คุณเช่นอ่านตัวอย่าง Print to File จะต้องมีการตั้งค่า Print to File ไว้เนาะเสร็จแล้วพอเวลาเราสั่งปริ้นนะคะมันจะขึ้นบันทึกหน้าแบบนี้มาให้เราแล้วก็ให้บันเราบันทึกซึ่งมันไม่ใช่การปริ้นผ่านเอกสาร PDF นะคะค่ะอันนี้คุณก็ไปเอาออกนะใครไปเช็คที่ดูว่ามีใครไปตั้งค่าอะไรไว้หรือเปล่านะคะเอาออกนะคะก็จะสามารถสั่งปริ้นเอกสาร PDF ผ่านปรินเตอร์ได้แบบที่2นะคะก็คือเอกสาร PDF นั้นโอเอกสาร PDF นั้นมีการตั้งค่าล็อกไว้ไม่ให้ปริ้นส่วนมากพวกนี้ก็จะเป็นเอกสารที่มันมีการจ่ายตังค์นะคะแบบที่3นะคะอันนี้เจอมากับตัวแล้วตกใจ ก็คือสั่งปริ้นเอกสาร PDF แล้วไม่ออกแต่จะเองไม่ได้ใช้ Acrobat Reader นะคะได้ใช้ Foxit แล้วก็เป็นปรินเตอร์ HP 5860นะคะก็ไปอ่านดูที่เว็บไซต์เขาปรากฏว่าเว็บไซต์แนะนำเลยว่าให้ติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งนะคะ Acrobat Reader ลงไปในเครื่องคอมนะคะดิฉันเองก็เลยดาวน์โหลดมาที่นี่นะคะดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader นะเวอร์ชันล่าสุดเลยหลังจากนั้นพอติดตั้งเสร็จแล้วปรากฏว่าสามารถสั่งปริ้นเอกสาร PDF ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของเธอเองได้ไอ้ปัญหาที่ว่าปริ้นแล้วไม่ออกปริ้นแล้วไม่ออกแก้ไขได้เลยค่ะเอาไปลองใช้ดูนะคะว่าคุณติดปัญหาที่ไหนนะคะก็เอาลองไปแก้ดูนะคิดว่าอาจจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ